วันนี้เราเริ่มต้นไปดูผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจสายการบินนะคะไปดูที่สายการบินคาเทแปซิฟิกของฮ่องกงค่ะตอนนี้เนี่ยการขาดทุนยังคงหนักหน่วงอยู่นะคะแต่ว่าโชคดีเรื่องของการขนส่งสินค้าพอจะเป็นตัวช่วยประคับประคองค่ะทำให้การขาดทุนก็เริ่มลดลงไปประมาณ1ใน4ของการขาดทุนไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์กันว่าสำหรับคาเทแปซิฟิกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าทำทุกมาตรการแล้วเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจอยู่รอดได้นะคะโดยคาเทแปซิฟิกซึ่งเป็นสายการบินรายใหญ่ของฮ่องกงสำหรับตัวของสายการบินนี้นะคะพึ่งพาตลาดการเดินทางระหว่างประเทศเป็นหลักไม่มีตลาดในประเทศเลยนะคะดังนั้นเนี่ยกระทบจากโควิด-19 ค่อนข้างหนักโดยเฉพาะรายรับจากผู้โดยสารในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ยังคงลดลงไปถึงร้อยละ93ค่ะส่งผลให้ช่วงครึ่งแรกของปีบริษัทนั้นยังคงขาดทุนสุทธินะคะแต่ก็ลดลงไปเกือบ1ใน4นะคะอยู่ที่ 7,500 กว่าล้านดอลลาร์ฮ่องกงค่ะใกล้เคียงกับตัวเลขที่ทางบริษัทนั้นได้คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งการขาดทุนนี้นะคะก็มาจากเรื่องของการด้อยค่ามูลค่า500ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยไม่ได้ใช้งานแล้วก็ไม่น่าจะกลับมาใช้บริการได้ถึง11ลำด้วยกันขณะอีก403ล้านดอลลาร์ฮ่องกงมาจากต้นทุนการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ด้วยนะคะประธานสายการบินที่ชื่อว่าแพทริกฮิลลี่ค่ะออกแถลงการว่าโควิด-19 เนี่ยยังเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับคาเทกรุ๊ปโดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยแต่ว่าความต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคิดเป็นร้อยละ80ของรายได้ทั้งหมดนะคะก็ผลตอบแทนจากการขนส่งทางอากาศนี้ยังเพิ่มขึ้นประมาณ 24% ตัวนี้ล่ะค่ะที่ดูดีขึ้นนะคะก็เลยประคับประคองสถานการณ์ของคาเทแปซิฟิกไว้ได้เขาคาดการณ์ว่าจะลดการเผาผลาญเงินสดได้ในช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่ากฎระเบียบต่างๆสำหรับลูกเรือได้รับการผ่อนคลายลงแล้วนะคะโดยเฉพาะลูกเรือที่ได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งปีที่แล้วต้องบอกว่าคาเทเนี่ยพยายามที่จะทำทุกวิถีทางทั้งการปลดพนักงาน 5,900 ตำแหน่งปิดสายการบินคาเทดราก้อนซึ่งเป็นสายการบินระดับภูมิภาครวมทั้งเปลี่ยนนโยบายการจ้างงานนักบินแล้วก็ลูกเรือที่ยังอยู่เนี่ยให้เป็นสัญญาจ้างและค่าตอบแทนก็ลดต่ำลงมาแล้วก็ยังไปปิดฐานนักบินแล้วก็พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในต่างประเทศอีกด้วยนะคะซึ่งนักบินแล้วก็ลูกเรือในฮ่องกงปัจจุบันนั้นยังได้รับแจ้งด้วยว่าต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายในวันที่31สิงหาคมไม่อย่างนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะตกงานซึ่งตอนนี้ถ้าดูพนักงานที่ฉีดวัคซีนแล้วนะ 94% ของนักบิน 76% ของลูกเรือนะคะก็ได้รับการจองหรือว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ